ดีครับ Slash นะครับเจอกันอีกครั้งกับ Shadowverse Deck Spotlight นะครับซึ่งสำหรับเด็กที่เราจะมาดูกันในวันนี้นะครับโอเคอันนี้ก็ตามผลโหวตเนาะก็ถึงคราวของดาบกันบ้างนะครับซึ่งผมจะขอสารภาพเลยว่าอันนี้ QR code นะผมจะขอสารภาพเลยว่านี่เป็นการอัดครั้งที่2นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าครั้งแรกผมพยายามจะทำเด็กเมอร์วิลนะครับที่เป็นประมาณว่าแบบทำเมอร์วิลตัวใหญ่ๆแล้วก็เคลียร์ไม่ได้แล้วตีหน้าเขาตายนะครับซึ่งไม่ได้เลยนะครับเล่น10ตาแพ้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทำเด็กใหม่นะครับก็ให้มันเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาบ้างนะครับเมอร์วิลนะครับเป็นเลเจนดารี่ใหม่ของดาบในมินิเอ็กซ์พันชั่นนี้นะครับซึ่งเขาเอามาเล่นเป็นในเด็กนี่ครับเด็กรอยัลฟอร์เทรสครับผมซึ่งก็เอามาทำเป็นว่ามันเป็นคอมมานเดอร์ไล่หนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งด้วยการที่มันถูกตีไม่ได้เนี่ยก็สามารถที่จะช่วยตอกเดเมจได้อะไรประมาณนี้เพราะว่าเขาเคลียร์ไม่ได้อะไรประมาณนี้ครับผมเอ็นฮานซ์6ล้างบอร์ดด้วยนะครับก็เวลาฉุกเฉินก็ใช้ได้อยู่ครับแล้วก็ตัวเด็กอื่นๆนะครับก็เป็นแกนเด็กของ Royal Fortress เดิมเลยนะครับแล้วก็พยายามที่จะคอมมานเดอร์10ตัวให้เร็วที่สุดนะครับนี่ผมแอบใส่อันนี้มาด้วยนะครับให้ Ignore Ward นะครับบัฟและ Ignore Ward ครับผมแล้วก็มีแบทคาท่าเนาะครับผมมีอันนี้ที่เป็น1ลารี่1คอมมานเดอร์เหมือนกันนะครับแอปไซเรเดียมมาใบ1ครับผมก็ตัวเด็กก็ประมาณนี้นะครับก็แน่นอนว่าไม่ได้เมตาเหมือนลูซอร์แต่ผมแอบรู้สึกว่าก็น่าจะพอเล่นได้แหละมั้งครับครับผมก็ตัวเด็กก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยแล้วกันครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะแม็กซิมัสนะครับการันตีลากลูมินัสเมจนะครับซึ่งโวแล้วก็จะได้คอมมานเดอร์มาเพิ่มอีกนะครับเพราะฉะนั้นแม็กซิมัสก็ค่อนข้างสำคัญเพิ่มคอมมานเดอร์เร็วมากครับผมโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยละกันครับมาเลยลุยเรียวก็ฮอสิจ่ายวะสิโอเรมก็ชูวะคุดาชิมัสนี่ละกันนะมาฉันมีแม็กซิมัสแล้วนั่นแหละไป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 โอ้ยอีโวเหรอจะเล่นอันนี้แล้วผมจะเล่นอันนี้แล้วผมจะเล่นอันนี้คอมมานเดอร์เรา6แล้วนะครับตาหน้าแม็กซิมัสจะหลดลงไปครับก็จะครบ10ครับเขาเล่นไอ้นี่ด้วยเหรอเขาเล่นในนั่นเหรอไอ้การ์ดไล่6นั่นอะอีโอมูเออ
วัชโนมิชินยาบวะจินริโนฮามุนยุคุวะวะกะมิชิいいことしたぜいいことしたぜみを立ってみせる悲しみを立ってみせる極めを進め彼方の栄光それでは作戦通りにがんばります楽しいだろうもてなしだ จะเล่นจีโอมูก็ได้นะแต่ว่าไม่รอดนะยอมเฮ้ยเมอร์วิลแผงฤทธิ์ว่ะเอาว่ะมาโฮเดสเอลเว้ยอะไรยังไงรัมว่าอันโอ้คนเนี่ยสมดับว่าฉันแต่ต้องการอยู่นะครับเอาตรงๆผมก็อยากได้แม็กซิมัสอยู่ดีเราจะฟอร์เทรสมาเชียว้าวมาเลยว่ามือเราเริ่มไม่ค่อยดีแล้วอาจจะจำเป็นต้องเล่นฮีโร่เดี๋ยวฮันมีแม็กซิมัสกับไม่มีแม็กซิมัสมันต่างกันมากนั่นเหรอแล้วก็ลงใช่เน่何して遊ぶの？ว่านะโนบิลิสมาชัวร์เพราะฉะนั้นฆ่ามันทั้งหมด
ฐานะก็คือต้องการคอมมานเดอร์ต้องการคอมมานเดอร์3ตัวนะครับเพื่อที่จะทำ10คอมมานเดอร์นะโอ้โหไหวมั้ยเนี่ยเหมือนไม่ไหวเลยว่ะทำไมมันยอมตัวการ์ด3ใบกูต้องการอะไรดีๆไม่ใช่ใบเดิมและไปละเดอร์ไล่หนึ่งเราเยอะมากทำไม ทำไมมันถึงจั่วกันไม่ได้อ้าวเวนเทิร์น2ซะด้วยอันนี้ละกันคอมมานเดอร์ไล่หนึ่งเรา9ใบเลยนะอย่างนี้อีกแล้วได้9คอมมานเดอร์อีกนิดอีก9หนึ่งจะ10ยังไม่ให้คือเรียกว่าแม่นได้ไหมนะไม่รู้ไม่ใช่ตัว
ม่ใช่ตัวเบรนละน่าจะเป็นพี่หล่อหรือไม่ก็ซีมาเอลเขาเล่น GP 5 8 10 11ไม่ต้องถึงมือประวิตรโอเคก็คิดว่าคงประมาณนี้นะครับกับเด็กนี้นะครับ Royal Fortress Sword นะครับใส่ Princess Burville นะครับตัวมันก็เป็นดรอป1ที่โอเคอยู่ละมั้งครับเพราะว่าตายยากช่วยเสริมเดเมจได้อะไรประมาณนี้ครับผมแล้วก็Royal Fortress ก็ผมคิดว่าพอเล่นได้ละมั้งครับแต่ก็ไม่เมตาช่วงนี้พูดตรงๆก็คือถ้า 2-3 วันมาเนี่ยเล็กเมตามันค่อนข้างจะเกลือเลยเกลือแรงเกลือน GP เกลือนู่นเกลือนี่นะครับเพราะฉะนั้นเด็กที่ไม่ใช่เมตาก็อาจจะที่อยู่น้อยหน่อยเพราะว่าคนเร่งเล่นเมตากันจริงๆอะไรประมาณนี้อาจจะแบบรีบไต่แรงอะไรประมาณนี้ครับก็ รู้สึกว่าเด็กที่นอกเมตาแบบนี้ก็เลยว่าแบบอาจจะเล่นยากนิดหนึ่งครับแต่ผมก็ยังแอบคิดว่ามันก็น่าจะยังพอเล่นได้อยู่นะครับผมแต่ว่าถ้าคุณอยากเซฟจริงๆในการไต่แรงถ้าคุณอยากเล่นดาบก็เล่นหลุดสอบไปครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็คิดว่าคงประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะโอเคถ้างั้นผมไปก่อนแล้วนะครับเห็นแล้วครับสวัสดีครับ